โปรแกรมถ่ายทอดสดจันแจ่มขึ้นชกตัดเชือกอีมานเคลิบลุ้นเข้าชิงเหรียญทองกีฬาวันที่6สิงหาคม2567 11นาฬิกา24นาทีโปรแกรมถ่ายทอดสดจันแจ่มขึ้นชกตัดเชือกอีมานเคลิบลุ้นเข้าชิงเหรียญทองขึ้นสังเวียนเวลาไทย3นาฬิกา30นาทีถ้าเอาชนะได้จะการันตีเหรียญเงินวันที่6สิงหาคม67สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้ชิงเหรียญรางวัล15เหรียญทองจากกรีธา5เหรียญทองมวยปล้ำ3เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองกระโดดน้ำ1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองจักรยาน1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองและสเก็ตบอร์ด1เหรียญทองแต่ไฮไลท์และคนไทยทั้งประเทศรอลุ้นเชียร์กันอยู่คงเป็นการแข่งขันมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศระหว่างบีจันแจ่มสุวรรณเพลงรองแชมป์โลก2023และเหรียญเงินเอเชียนเกม2022พบกับอีมานเคลิฟนักชกจากแอลจีเรียที่เจอกระแสปัญหาการตรวจเพศการแข่งขันของมวยคู่นี้จะขึ้นชกในเวลาไทย3นาฬิกา30นาทีถ้าบีจันแจ่มสามารถเอาชนะได้จะการันตีเหรียญเงินและเตรียมรับเงินรางวัลอัดฉีดนับ10ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับการแข่งขันวันนี้ทีสปอร์ต7ถ่ายทอดสดเวลา 14.00 ถึง 18.00 นและ 21.00 นาฬิกาส่วน 7HD ถ่ายทอดสดเวลา 15.00 ถึง 19.00 นและ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดเวลา 22.00 นาฬิกาด้าน AIS Play และ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันเปิดสถิติเคลิบนักชกไม่ผ่านตรวจเพศในโอลิมปิก51ไฟก็แพ้เป็นเหมือนกันบางจากทุ่มอัดฉีดจันแจ่ม2ล้านคนนักชกสาวแอลจีเรียเข้าลุ้นเหรียญทอง จุลพันธ์ยันไม่ส่งข้อมูลยอดขายร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ตให้กรมสรรพากรการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 17นาฬิกา34นาทีจุลพันธ์ยันไม่ส่งข้อมูลยอดขายร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ตให้กรมสรรพากรแต่หากร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นถึงเกณฑ์ก็มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีตามปกติวันที่5สิงหาคม67นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยถึงกรณีมีกระแสร้านค้าไม่อยากเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ตเพราะกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษีว่าขอยืนยันกระทรวงการคลังจะไม่มีการนำข้อมูลยอดขายของร้านค้าที่เข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ตไปส่งให้กรมสรรพากรแต่หากร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นถึงเกณฑ์ก็มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีตามปกติเช่นหากขายได้เพิ่มขึ้นจากปีละ 1-2 แสนบาทเป็น 1.8-1.9 ล้านบาทก็มีหน้าที่ต้องยื่นจดเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องใครจะเข้าร่วมหรือไม่เราบังคับไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้ใครพลาดโอกาสนี้เพราะโครงการนี้จะมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า1ล้านล้านบาทก็จะเป็นโอกาสให้ทุกร้านมียอดขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลจะประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าเกิดความเข้าใจและเตรียมความพร้อมถึงการเข้ามาในระบบภาษีไม่ได้น่ากลัวเพราะหากเข้าแล้วก็สามารถนำค่าใช้จ่ายต่างๆมาหักได้นายจุลพันธ์กล่าวนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่เตรียมการโดยมีร้านค้าบางส่วนที่ยังไม่พร้อมเช่นกลุ่มวิสาหกิจบางแห่งที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลครบถ้วนก็กำลังประสานให้มาขึ้นทะเบียนให้ครบเพื่อเวลาเปิดลงทะเบียนจะได้เข้าร่วมโครงการได้อย่างมีปัญหาสำหรับภาพรวมผลตอบรับก็ดีเช่นตัวแทนร้านค้าขนาดเล็กที่เดิมคาดไว้ 4-5 หมื่นรายก็แสดงความสนใจเข้ามาแล้วเป็นแสนรายส่วนการเลื่อนแถลงข่าวลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตในส่วนร้านค้าก็ไม่มีอะไร
ครับไม่อยากให้สับสนเนื่องจากตอนนี้กำลังเปิดลงทะเบียนของประชาชนอยู่นายจุลพันธ์กล่าวอีกว่าส่วนการเสนอโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะยังไม่เข้าในวันที่6สิงหาคมนี้โดยยังมีเวลาที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติอยู่และสามารถรอเสนอได้จนถึงก่อนจะใช้งบแต่ในส่วนการตั้งงบเหลื่อมปียืนยันว่าสามารถทำได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ชี้แจงมาหลายรอบแล้วโดยทางข้าราชการก็ยืนยันว่าทำได้อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องวันนี้แล้วกดรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตอัปเดตล่าสุดทำอย่างไรเช็คที่นี่ดิจิทัลวอลเล็ตเปิดจุด Walk-in ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 เช็คที่นี่ลงทะเบียนทางรัฐไม่ได้ทำอย่างไรเช็คที่นี่กดรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ต5ขั้นตอนรอตรวจสอบสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรู้ผลวันที่22กันยายนนี้เปิดสาเหตุลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้แนะวิธีการง่ายๆลบแอปทางรัฐลงใหม่หนูสัญญาควงลูกชายเอมสันเพชรเปิดใจหลังเข้าวงการไม่หวั่นโดนเปรียบเทียบบันเทิงวันที่6สิงหาคม2567 12:09 น.หนูสัญญาควงลูกชายเอมสันเพชรเปิดใจครั้งแรกหลังเข้าวงการไม่หวั่นโดนเปรียบเทียบย้อนเล่าตอนเด็กเคยโดนบูลลี่เพราะตัวเล็กภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยหนูสัญญาคุณากรควงลูกชายสุดหล่อเอมสันเพชรเปิดใจครั้งแรกหลังความหล่อทะลุจอจนเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนพร้อมเผยความสนิทพ่อลูกสายชิลรวมถึงเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนอีกทั้งยังเปิดเบื้องหลังของหนุ่มเอมจากเด็กขี้อายกลายเป็นดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิงผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาเด็กกี้สีธัญญาและดีเจพุทธทิชัยกับการประเดิมเป็นพิธีกรวันแรกรู้สึกยังไงลูกชายฉายแสงชั่วข้ามคืนกลายเป็นดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิงหนูคนเป็นพ่อก็ดีใจอยากลงรูปลูกแต่เขาเล็กๆผมพยายามเลือกรูปที่เขาหน้าตาดีมาลงถ้าคนอื่นเห็นเขาหน้าตาดีโดยผมไม่ต้องเลือกรูปได้ผมก็รู้สึกว่าเป็นบุญของเด็กแต่มันเป็นแค่บันไดขั้นที่หนึ่งเวลาเริ่มต้นมันอาจทำให้คนหันมามองแต่มองแล้วคุณทำงานได้ดีไหมเห็นบอกว่าเวลาดูคอมเมนต์เขินมากเอมบางทีผมอาจจะไม่อ่านมันตอบไม่ถูกทุกอย่างมันมาเร็วมากคุณพ่อรู้ดีกว่าผมดูเขาไม่อ่านเอาจริงๆผมเห็นคำชมเยอะแต่เวลาผมไถหาผมหาคำตำหนิเพื่อมาบอกเขาถ้าสิ่งตำหนินั้นเราควรแก้ไขเราจะได้แก้แต่ไม่ค่อยเจอถามว่าเขาชมอะไรบ้างส่วนมากชมว่าหน้าตาดีเหมือนอาบน้ำทุกชั่วโมงตอนนี้ไปไหนมาไหนคนเริ่มเข้ามาขอถ่ายรูปหรือยังเอมเริ่มมีแล้วครับแต่ยังไม่ชินมันรู้สึกแฮปปี้มากตอนมีคนมาบอกว่าเราทำให้วันของเขาดีขึ้นโดยเราไม่ได้ทำอะไรเลยความเขินได้มาจากคุณพ่อหนูตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นคนเดียวแต่พอมานึกย้อนสมัยผมเรียนมัธยมสมมุติโรงเรียนมีการแสดงอะไรเขาเลือกคนไปแสดงแน่นอนผมมีตำแหน่งประจำคือมึงเป็นคนดูไม่ต้องมาเล่นเพราะดูทรงไม่น่าเล่นอะไรได้ในห้องหนึ่งคนกล้าแสดงออกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่มันมีน้อยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมที่ต้องออนสเตจไม่เอาเลยเอมไม่เอาเลยครับเขินแล้วเรากลัวไม่คิดว่าเราจะทำได้ตัดตัวเองไว้ก่อนไม่ทำดีกว่าแต่ตอนนี้มันเลี่ยงไม่ได้แล้วหนูอันนี้เขาเลือกเองสิ่งที่เหมือนคุณพ่อมากที่สุดคืออะไรเอมบุคลิกภายในผมว่าเราคล้ายกันหนูบุคลิกและวิธีคิดหลายเรื่องการเลี้ยงลูกของเราทุกทรมานมากกับการที่ลูกไม่กินข้าวหนูมากต้องไปหาหมอโภชนาการเพราะกลัวลูกตัวเล็กกลัวไม่สูง
ไม่ใช่แค่ภรรยาคนรอบๆตัวเดินป้อนผมก็หัวเดียวกระเทียมลีบแต่สุดท้ายผมเป็นคนหาวิธีฝากผู้ปกครองทุกท่านเด็กที่เขาไม่กินไม่ใช่เขาเป็นเด็กไม่ดีหรือสิ่งที่ทำไม่อร่อยที่เขาไม่กินเพราะเขาไม่หิวเพราะเขาไม่เผาผลาญพลังงานขาออกเขาไม่มีคุณลองนอนเฉยๆทั้งวันคุณจะไม่ค่อยหิวแก้ไขยังไงหนูผมสอนเขาว่ายน้ำฝึกระดับหนึ่งโรงเรียนปีหนึ่งเขาจะมีการคัดนักกีฬาของโรงเรียนเขาชอบว่ายน้ำก็บอกเขาว่าถ้าเอ็มได้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนพ่อจะภูมิใจมากแม่จะดีใจมากปั่นเขาทุกวันสิ่งที่เราต้องการคือแกต้องซ้อมทุกวันเพราะโรงเรียนมันบังคับรู้ไหมว่าคุณพ่อใช้วิธีนี้ในการให้เรารับประทานอาหารเอมไม่รู้เลยครับผมแค่อยากให้พ่อภูมิใจเห็นว่าตอนเด็กถูกบูลลี่เพราะว่าตัวเล็กเอมตอนนั้นผมเพิ่งเข้าโรงเรียนอินเตอร์ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งโดนทุกอย่างเลยครับทั้งคำพูดและทำร้ายร่างกายต่อยกันแบบเด็กซึ่งผมไม่ได้บอกคุณพ่อเพราะถ้าบอกผมรู้ว่าคุณพ่อจะจริงจังมากตอนนี้เซ็นสัญญากับช่องวันเรียบร้อยแล้วเอมใช่ครับหนูจริงๆเป็นเรื่องบังเอิญรู้กันอยู่ว่าคุณบอยทะกลเกียรติเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาอะไรได้เพราะเขาเป็นผู้บริหารคือบังเอิญผมเจอกับบอยที่งานตอนนั้นเขาไม่มีอะไรทำและเขาอยากทำเราสองคนคุยกันแล้วว่าเขาอยากทำแล้วผมก็เห็นว่ามีนู่นนี่นั่นมาติดต่อสามเจ้าแต่ในนั้นไม่มีช่องวันทำไมต้องเป็นช่องวันหนูผมเล่นละครเยอะๆคนรู้จักก็ช่องวันตอนนั้นเป็นเอ็กแซกซึ่งวันนั้นพอละครเลิกก็บังเอิญเดินไปเจอเอาวะไม่ได้เจอกันหลายปีบอยเคยเห็นลูกผมหรือยังสนใจไหมให้มาเป็นนักแสดงลำบากมากเลยบอยบอกเอาสิพี่นัดเจอเลยมีเวลาแค่นั้นแล้วต่างคนต่างแยกแล้วเลขาบอยก็โทรมาได้ยินแบบนี้รู้สึกยังไงเอมเขินแทนเหมือนกันครับมันไม่ใช่บุคลิกของพ่อด้วยขอบคุณครับกดดันไหมถ้าคนเอาไปเทียบกับคุณพ่อเพราะคุณพ่อเก่งมากเอมไม่กดดันอยู่แล้วครับแต่ผมเชื่อว่าผมได้บุคลิกและหลายอย่างจากคุณพ่อผมไม่ได้กลัวการเทียบเพราะผมเชื่อว่าเขารู้ว่าเราคนละคนกันผมกลัวว่าถูกมองว่าเป็นลูกสัญญาอย่างเดียวแล้วไม่ใช้ทักษะอะไรเองอย่างที่พ่อพูดเราโอเคมาถึงจุดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณพ่อแหละต้องยอมรับแต่ผมเชื่อว่าผมมีฝีมือจริงๆแนะนำลูกยังไงหนูผมว่าใครเปรียบเทียบใครกับใครก็ได้ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติผมอยากบอกว่าความเก่งไม่เก่งเราลองดูและที่ชัดเจนกับเรื่องนี้คือกีฬาคุณจะไม่มีทางเป็นแชมป์ตลอดไปเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้เก่งเชื่อว่ามีพิธีกรเก่งกว่าผมตั้งเยอะมันอยู่ที่โอกาสของเขาความพยายามของเขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครเป็นแชมป์คนเดียวถ้าทุกคนตั้งใจพยายามยังไงก็ชนะได้พอมาถึงจุดนี้คุณพ่อแนะนำอะไรบ้างเอมผมรู้สึกว่าพ่อเตรียมมาตามบุคลิกไม่ใช่เตรียมสำหรับวงการโดยรวมคือให้เป็นคนดีส่วนการเตรียมตัวเรื่องเล่นละครตอนนี้กำลังเวิร์กช็อปอยู่ครับหนูมีคนถามว่าเข้าวงการต้องเตรียมอะไรผมบอกว่าสิ่งที่ผมเตรียมเขามาสำหรับทุกอาชีพเช่นเป็นคนดีมีความพยายามตรงเวลาไม่โกหกสเปคสาวเป็นแบบไหนเอมเป็นตัวของตัวเองแนวเท่แนวเก่งติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31